ช็อกช่อง7ปล่อยนาวเกิดอะไรขึ้นแฟนๆเดือดช่อง7ทำไมปล่อยนาวทิสานาถนับว่าเป็นอีกหนึ่งดาราสาวดาวรุ่งพุ่งแรงของช่อง7เลยทีเดียวล่ะค่ะสำหรับสาวนาวทิสานาถที่กำลังเป็นประเด็นฮือฮาอย่างมากกับผลงานเรื่องแม่เบี้ยที่นำเอานิยายเรื่องดังกลับมาสร้างใหม่ในรูปแบบละครเป็นครั้งแรกโดยใกล้ๆค่ะต่างก็ชื่นชมว่าสาวนาวเนี่ยในบทของเมฆขลาทำออกมาได้ดีมากๆทั้งสวยทั้งยั่วยวนแถมฝีมือการแสดงเนี่ยก็เอาคนดูได้อยู่หมัดไม่เพียงเรื่องงานละครที่กำลังดังเปรี้ยงสุดๆเท่านั้นค่ะแต่เรื่องความรักของสาวนาวกับพระเอกหนุ่มรุ่นพี่อย่างนิววงศกรเนี่ยก็ยังไปได้สวยเรียกได้ว่างานก็รุ่งรักก็รุ่งเลยล่ะค่ะแต่ล่าสุดค่ะได้มีบรรดาแฟนๆละครเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากกับหัวข้อกระทู้ในพันทิปว่าไม่น่าเชื่อว่าช่อง7จะปล่อยนาวทิสานาถโดยได้บรรยายเอาไว้ว่าไม่น่าเชื่อจริงๆค่ะว่าช่อง7จะปล่อยนาวทิสานาถมีละครอยู่เรื่องเดียวนาวเปิดโผล่ละครเรื่องสุดท้ายคือสร้อยนาคีเรื่องเดียวตั้งแต่ปี64ถึงปี65ไม่มีการเปิดละครเรื่องใหม่ให้กับสาวนาวหรือว่าสาวนาวเนี่ยจะเป็นนักแสดงอิสระคนต่อไปซึ่งก็มีคอมเมนต์กันอย่างมากมายครับข้างเลยล่ะค่ะอาทิเช่นจริงๆค่ะเสียดายมากเด็กใหม่เด็กเส้นช่องนี้เยอะมากทั้งที่นักแสดงก็ไม่เยอะแต่ก็ป้อนงานไม่ทั่วถึงบางคนละครรัวๆเด็กเก่าๆก็มองตาปริบๆไปสิคะปีที่แล้วแม่เบี้ยก็ทำเรตติ้งกระแสดีแต่ปีนี้นาวมีละครเรื่องเดียวแถมปีนี้มีละครใหม่ก็ไม่มีออนอีกหรือแม้กระทั่งว่าอยากให้ผู้จัดการของนาวไฟกับช่องหน่อยเพราะจากที่สังเกตนาวแทบไม่ค่อยได้เลือกบทเองเลยนะช่องส่งให้ตลอดหรือมีบางคอมเมนต์ค่ะก็เชียร์ว่าให้สาวนาวเนี่ยออกไปรับงานอิสระด้วยแต่สุดท้ายแล้วสาวนาวจะตัดสินใจยังไงก็ต้องรอเจ้าตัวออกมาพูดเรื่องนี้เองนะคะ